ที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะคะอย่างหนุ่มปอณัฐวุฒิและสาวเอพรทิพย์ที่ความเหินลูกนั้นไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเพราะทั้งคู่เล่นอัปเดตรูปภาพน้องภูดิษฐ์ลูกชายสุดที่รักเป็นรายวันนะคะจนมีคนมาเม้นถามถึงสุนัขที่สาวเอรักมากว่าน่าจะกลายเป็นหมาหัวเน่าเพราะว่าเหินลูกรวมถึงหนุ่มปอถ้าลองวันไหนติดงานแล้วเลยก็สภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะมาต่อกันที่พี่หนุ่มอรรถพรและสาวฝ้ายอรินลดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ก็เหินลูกชายอย่างน้องอันดาไม่แพ้กันแต่ดูเหมือนว่างานนี้พี่หนุ่มจะเหินลูกมากกว่าขนาดออกคำสั่งให้สาวฝ้ายพักงานในวงการเพื่ออยู่ดูแลลูกโดยที่เจ้าตัวจะทำหน้าที่ปั๊มเงินเองอีกทั้งยังขอพักงานปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อให้เวลากับลูกและภรรยาแบบเต็มที่อีกด้วยค่ะสำหรับคุณแม่ลูกแฝดป้ายแดงนะคะอย่างสาวนานาไรบินาที่พักหลังมานี้ขอพักงานในวงการเพื่อให้เวลากับการดูแลลูกฝาแฝดทั้งสองน้องบรุ๊คลินแล้วก็น้องบีน่านะคะที่เรียกได้ว่าเหอแบบสุดๆเพราะว่าเธอหมั่นอัพรูปลงอินสตาแกรมอยู่ตลอดซึ่งทางฝั่งคุณพ่ออย่างพี่เวก็ไม่แพ้กันค่ะทั้งดูแลสาวนานาและก็ลูกเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเหอตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องยันคลอดเลยค่ะ